หูฟังไปโดนอะไรมานี่ของมันแพงทำไมไม่รักษาของเลยล่ะลูกไอ้คินช่วงนี้เป็นอะไรทำไมลูกไปมีเรื่องกับคนอื่นเข้าไปทั่วเลยและคำพูดคำจาที่เหยียดหยามคนอื่นแบบนั้นไอ้ท่าทีที่ประชาชนกับอาจารย์ปกครองพ่อก็ไม่เคยที่เออพ่อไม่เคยสอนผมผิดที่ตัวผมเองพ่อไม่เคยผิดอะไรเลยนี่อาคินมีอะไรก็คุยกับพ่อสิอย่าประชดประชันแบบนั้นพ่อเข้าใจลูกนะพ่อจะเอาแต่บ่นแบบนี้แล้วบอกว่าเข้าใจคิดว่าผมจะเชื่อเด็กวงโยที่ตายวันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับลูกหรือเปล่าพรามจริงมีพ่อเชื่อเรื่องที่ผมโดนปั่นในห้องปกครองด้วยพ่อสงสัยว่าผมฆ่าคนตายเหรอก็พ่อไม่รู้สงสัยพ่อก็แค่ถามพ่อควรจะถามตัวเองก่อนเลยนะว่าทำไมไม่เคยดีกับผมรู้เรื่องสักทีอ่ะพ่อจะทำยังไงบอกพ่อที่พ่อควรจะทำยังไงพ่อก็ฟังดิฟังอ่ะฟังแบบตั้งใจฟังจริงๆอ่ะฟังแบบพยายามจะเข้าใจอ่ะไม่ใช่ฟังแล้วพูดแต่แต่โน่นนี่นั่นอ่ะหนูแค่จะขึ้นมาตามคุณพ่อแล้วก็พี่อยากกินลงไปกินข้าวค่ะได้จ้ะลูกนี่ลูกเรามันโตไวไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าผมตามเขาไม่ทันคนผู้ชายหรือคนผู้หญิงคุณทายถูกอยู่แล้วช่วงนี้อาคินมีเรื่องทะเลาะ กับเพื่อนที่โรงเรียนบ่อยๆคำพูดคำจาก็ดูจะก้าวร้าวขึ้นหรือว่าเป็นเพราะผมเลี้ยงเขาไม่ดีพอหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่บ่นให้คุณฟังตามประสาแน่ใจนะแน่ใจสิถ้ามีอะไรคุณต้องบอกฉันห้ามปิดบังนะแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมีอะไรผมจะบอกคุณ